ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมนะพี่ต่อสติแตกนะครับวันนี้เราอยู่ในแมป Factory Simulator เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็อัปเดตเป็นเทียร์6แล้วนะครับผมหลังจากที่มันห่างหายไปนานเลยนะครับกับการอัปเดตของแมปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นนะครับในการอัปเดตเป็นเทียร์6นะครับในส่วนของตัวแมททีเรียลตรงนี้นะครับก็ให้ใช้ยังไงให้ใช้เงินนะครับ200 SP นะครับตอนนี้พี่ก็มีอยู่ประมาณ800นะครับเพราะว่าตั้งแต่ทำยังไงตั้งแต่ทำเทียร์5ไปนะครับก็คือไม่ได้ฟาร์มต่อเนื่องเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกดกันเลยนะครับว่าเทียร์6เนี่ยมันมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับเพราะว่าดูตรงเนี้ยมันไม่ครอบคลุมนะครับเดี๋ยวกดไปเลยครับผมนี่เห็นปะมันจะมีอันนี้น่าจะเป็นของใหม่นะครับผมโอเคหลังจากกดไปแล้วมันจะมีตัวนี้ฮะที่เป็นคัสตอมคัลเลอร์material นะครับก็เหมือนกับว่าเราสามารถเลือกสีพวกอุปกรณ์อะไรนี้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเงินเราไม่พอที่จะซื้ออยู่แล้วนะครับใช้เงิน R ใช้เงิน R โอเคเดี๋ยวเราเปิดช็อปดูนะครับว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับนี่มีกล่องตรงนี้นะเห็นได้ชัดเลยครับอะไรอะลิมิตคอนเทนเนอร์นะครับผมอันนี้ยังไม่รู้นะว่าใช้ยังไงนะเดี๋ยวไอ้เรื่องการใช้งานอะไรน่าจะเป็นครั้งหน้านะครับเพราะว่าดูจากราคาอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถซื้อได้ในตอนนี้นะครับผมนี่ดูอุปกรณ์ตัวใหม่ก็จะเป็นออกสีเขียวนะฮะสีเขียวนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่12 OCT นะครับค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็น่าจะซื้อไม่ได้ณตอนนี้นะครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์ขุดแร่อะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะอยู่โซนใหม่นะครับที่มันเป็นรูปให้ดูเมื่อกี้นะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะโอ้โหไกลเชียร์นะครับรถไปนะครับรถไปนะครับคันเล็กคันใหญ่เอาคันใหญ่ไปเลยโคตรเท่อะการขับรถ เอาชนมัวแต่เท่โอเคนะครับอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโซนใหม่นะครับก็คือเป็นยังไงอะที่อยู่ของพวกแร่หรือว่าต้นไม้ของเทียร์6นะครับผมเดี๋ยวลองไม่รู้ว่าเอารถเข้าไปได้หรือเปล่านะครับขับเข้าไปเลยปึ๊บได้อยู่ครับก็มาโผล่เป็นเหมือนจะเป็นอีกเวิลด์นึงเลยนะครับนะตอนนี้ก็มีพวกต้นไม้อะไรที่เห็นนะแล้วก็แร่ต่างๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีเควสนะครับเควสมีเก็บต้นไม้100ต้นนะครับแล้วก็ตัวเป็นคริสตัลนะครับอีก100อันนะครับก็ถ้าเสร็จเควส2อันนี้นะครับเราน่าจะได้เป็นตัวผลิตแบบออโต้อะนะน่าจะเป็นต้นนี้ใช่ไหมนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเก็บยาวๆไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะอันนี้ก็เก็บต้นไม้ครบ100ต้นแล้วนะครับก็จะได้เป็นของรางวัลเป็นตัวฟาร์มตัวนี้นะครับก็คือตัวต้นไม้ที่มันผลิตเขาเรียกก้อนไม้อัตโนมัตินะครับเป็นแบบธรรมดานะครับ1ต้นนะครับโอเคกดรับไปเลยปึ้งกดสิบวะโอเคนะผมแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บหินต่อหินอะไรล่ะคริสตัลนะครับก็จะเก็บง่ายนะเพราะว่าพื้นที่มันเป็นแบบวงกลมนะก็คือวนเก็บไปได้เลยนะครับแต่นี้พี่ไม่ได้เก็บนะคือขุดทิ้งเลยนะครับเพื่อความเร็วโอเคนะครับตอนนี้เควสเก็บหินเอ้ยเก็บคริสตัลนะก็ครบร้อยเหมือนกันนะครับก็ได้เงินจริงได้เงินเควสละ1 OC นะครับโอเคกดรับไปเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเควสพวกซื้อของและอันนี้เรายังซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันก่อนนะครับอันนี้เรือว่ะมีเรือด้วยว่ะเดี๋ยวไปดูเรือดิใช่ไหมเอารถขึ้นเรือน่าจะมีแหล่งทรัพยากรอื่นอีกนะครับนอกจากตรงนี้นะเพราะว่ามันมีแร่ใหม่แล้วก็ต้นไม้ใหม่มาค่อนข้างที่เยอะใช่ปะโอ้โหใช้17 OC เลยตอนนี้น่าจะยังไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเอาต้นไม้กับแร่ของเราไปลองขายดูนะครับว่ามันได้เงินเท่าไหร่นะครับผมจะได้ฟาร์มต่อกันไปเลยโอเคเรามาถึงโรงงานของเราแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองตั้งต้นไม้กับตัวแร่ใหม่ของเรานะครับว่ามันต่อชิ้นเนี่ยมันจะได้ราคาเท่าไหร่นะอยู่ไหนวะอยู่นี่เดี๋ยววางตรงนี้เลยแล้วกันเนาะปึ๊บนะฮะแล้วก็อีกอันนึงแร่อันใหม่อยู่ไหนวะอันนี้นะครับนะเพราะว่ามันมีน้อยนะครับก็ใช้ไม่กี่อันอ่ะเท่านี้แล้วกันแล้วก็ออกไม่ได้ประหยัดพื้นที่นะเน้นประหยัดพื้นที่นะครับผมแล้วก็วางจุดขายไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวออกมาแล้วก็ขายเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อชิ้นเนี่ยมันได้เท่าไหร่โอเคนะก็ค่อนข้างที่จะออกมาช้านะครับเพราะว่ามันเป็นของอันดับธรรมดาแบบ
คอมมอนธรรมดานะครับก็ยังไม่เห็นมันออกมานะครับมันออกค่อนข้างช้านะแต่ว่าพี่มีที่เก็บมาจากการขุดเมื่อกี้นะครับเป็นคริสตัล2แท่งนะครับเดี๋ยวลองวางขายดูนะว่ามันได้เท่าไหร่นะครับ2แท่งได้60 SP 60 SP แสดงว่าได้น้อยกว่าตัวที่แพงสุดของเทียร์5อ่ะโอเคนะสำหรับเทียร์6ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าเราต้องฟาร์มเงินเพื่อที่จะมาซื้ออุปกรณ์ก่อนเนี่ยในการทำเควสอันถัดไปนะครับผมเพราะว่าใช้เงินเยอะมากเลยนะครับก็สรุปก็คือมันจะมีอุปกรณ์อันใหม่นะครับที่เป็นซิลคุ้งเขียวเนี่ยของเทียร์6นะครับประมาณ15ชิ้นนะครับแล้วก็มีพวกทรัพยากรใหม่ทรัพยากรใหม่นะครับก็จะเป็นต้นไม้1อย่าง1ชนิดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแร่ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีแร่หลายอย่างนะครับก็คือมีแร่6อย่างกับต้นไม้1อย่างนะครับก็เดี๋ยวขอตัวฟาร์มต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะมาทำเขาเรียกอะไรเลเยอร์ในการผลิตวัสดุต่างๆกันแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคบ๊ายบาย